ตอนนี้เราเข้ามาในบริษัทบริเวณบริเวณศาลเจ้านะคะเขาเดินไปไหนครับอ๋อข้างในอ่ะคนไล่สามตั้งลูกนี้มันกลับมันมาเหมือนฟาร์มพระพุทธเจ้านะครับอันนี้กินได้ไหนลูกฟาร์มพระพุทธเจ้าครับกล้วยเหรอคะนี่อันนี้ค่ะส้มโอมีแต่กล้วยแล้วก็บูชาหลักข้างในสุดเดลิเคทแห่งดาวันตะกอนใจกลางก็นะครับเหล่าครับวีดาแห่งและที่นี่ฟาร์มส่วนใหญ่ก็ของคุณภาพมากด้านหน้าสุดก็คือวันครูนะครับเป็นบุคคลที่มีในมีจริงในประวัติศาสตร์เกิดในปี1221ก่อนคริสต์กาลนะครับเป็นบุคคลที่ถูกรับคำเองนะครับมีความที่สามารถที่จะทำได้แล้วก็มีการเป็นสถานที่ทางศาสนาทางเรื่องความเชื่อที่เดียวที่เราเองชัดๆหลังจากที่วันนั้นเราไปที่มหาวิทยาลัยวรรณกรรมมันก็เลยชัดขึ้นมาหน่อยนึงทีนี้ขอเรื่องอะไรกันไปเขาเรียกกันว่าศาลเจ้าค่ะศาลเจ้าบูชาเทพแห่งวรรณกรรมก็จะเน้นเรื่องของปัญญาสติปัญญากับสุขภาพค่ะนอกชกโชว์แต่เป็นรูปมือเมื่อกี้เต่าตรงไหนคะเต่าอยู่ตรงทะเลสาบเพื่อนนี่ค่ะมีเต่ามีอะไรใช่ไหมคะ900ปีใช่ไหมอันนี้ตัวนี้500ปี500ปีตัวใหญ่มากอันนี้ของจริงน่าจะตามใช่ไหมของจริงเลยครับแล้วว่าจะตามครับผมอันนี้เขาบอกว่าอวัยวะเพศของเต่าครับอะไรครับเต่าตัวนี้ตายในปี1968นะครับ68หรือ69 69โดนระเบิดของกองทัพอากาศของอเมริกาถ้าตายอายุของเต่าคือ500กว่า500กว่าเขาไม่ใช่โผล่ขึ้นง่ายๆให้ดูนะครับเต่าที่เพิ่งตายนี่นะครับใช่ครับเมื่อเต่ามันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมันต้องโผล่ขึ้นหายใจแต่มันไม่ได้โผล่ขึ้นอวัยวะเพศค่ะอวัยวะเพศนะครับอวัยวะเพศเต่าครับ yesแล้วมันตัวเดียวกันตัวนี้เพิ่งตายไป3เดือนนี้แล้วครับ900กว่าปีเลยนะครับอันนี้มันโผล่ขึ้นปี2000นะครับอันนั้นอยู่ตรงไหนเขาไม่โชว์หรอตัวนี้ตายแล้วตอนนี้โชว์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเวียดนามพี่ชายหมายถึงว่าคุณชวนแล้วคุณถามนิดนึงอันนี้หมายความว่าเขาอยู่ในสระไหนเลี้ยงในสระนี่หรอนี่เลยไม่ได้เลี้ยงครับมันเต่าธรรมชาติครับเขาใส่ตัวนี้อยู่ในสระนี่หรอครับผมแต่มันไม่ได้เห็นโผล่ขึ้นง่ายๆให้เห็นนะครับแต่เต่ามันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมันต้องโผล่ขึ้นเพื่อหายใจแต่มันเห็นยากมากนะครับแล้วเขาจะกินอะไรนะคะส่วนใหญ่อาจจะกินผักกินปลาอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้นะครับนี่คือตัวนี้เหรอไม่ใช่ครับตัวนี้นะครับพี่แม่ครับจบไปหน่อยครับว่าที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะศาลเจ้าที่เขาจะนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาแล้วก็สุขภาพนะคะเดี๋ยวว่าจะทยอยเก็บภาพนิ่งบ้างเพราะว่าที่นี่มีหลายมุมที่สวยอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ต้าเราต่อไปในคลิปหน้าครับนะครับ